อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซาวด์สเบอรี่ค่ะซึ่งข้างหลังนี้นะคะก็เป็นแบบคาทิดรอนะคะหรือว่ามหาวิหารนะคะซึ่งเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะในประเทศอังกฤษค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆกันนะแล้วนะคะซาวส์เมอรี่นะคะตอนนี้เราก็มีเพื่อนร่วมงานนะคะซาฟีไฮซาฟีมาจินนะคะเป็นทัวริสต์ไกด์ของเราวันนี้แล้วนางก็อยู่ที่นี่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเดินเมืองเล็กเมืองนี้กันเนาะโอ้ยสวยมากอันนี้คือมันเป็นเพื่อใต้น้ำอะค่ะสวยจริงจริงใส่คนนี้จะแบบจะดูแบบที่งามมากเลยอ่ะมันมีงามมากนะคะกับการมาใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเขาแบบอยู่กับธรรมชาติเขาก็มีความสุขได้เนาะบอกเลยค่ะว่าหนาวมากพอไม่มีแสงแดดปุ๊บเนี่ยคือมือเย็นหูเย็นไปหมดเลยนะคะไปดูเมืองนะคะเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักมากๆเลยเป็นการจำลองนะคะสำหรับบ้านที่บิลเดอร์นะคะหรือว่าผู้สร้างสโตนเฮนจ์เนี่ยเขาพักอาศัยอยู่ในช่วง 4,500 ปีที่แล้วนะคะที่สร้างสโตนเฮนจ์ขึ้นมาค่ะน่ามหัศจรรย์มากเลยนะคะแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นกันนะคะเขาจะมีเป็นเหมือนวิธีการลิฟต์อัพหรือว่าการยกยอดขึ้นมาด้วยค่ะมันไม่มีหรอกนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแบบเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้นะคะเขาใช้เชือกตัวก้อนหินแล้วก้อนหินเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าหนักเท่าไหร่แต่ว่ามันใหญ่มากแล้วก็หนักมากเรียกว่าเป็น heritage แล้วก็ถูกบันทึกไว้ใน UNESCO ด้วยนะคะ More stronger It's moving Watch your toesอากาศดีนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่ Stonehenge นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่ามีเพื่อนมาด้วยนะคะนิกกี้ฟอร์ม UK นะคะพาเที่ยวเขาอยู่บ้านอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พาแอนมาเที่ยวดีใจมากๆเลยนะคะ You live very close to here I do So lucky she's so lucky I come here every day for my dog เขามาทุกวันเลยค่ะมาวิ่งแล้วก็คุณนิกกี้เนี่ยนะคะเขาก็เป็นทหารที่ฝึกอยู่แถวนี้คือแข็งแรงมากเลยนะคะอิมเพรสมากๆค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะตั้งอยู่ที่ซอลส์เบอรี่ยูไนเต็ดคิงดอมค่ะและที่เห็นที่หมายนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไม่รู้ว่าใครสร้างขึ้นนะคะแต่ว่ามีอายุนานมากกว่า 4,500 ปีที่แล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่แอนได้มายืนอยู่ที่ Stonehenge นะคะที่ประเทศอังกฤษค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบรรยากาศนะคะตอนนี้เนี่ยอากาศกำลังดีมากนะคะประมาณสัก15องศาแล้วก็แสงแดดนี่แบบทำให้เราอบอุ่นมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะดีใจมากเลย So on the 20th of June it's the summer solstice thousands of people come to Stonehenge the Druid people do the religious service and people come and celebrate the sunriseซึ่งคุณนิกกี้ก็บอกนะคะว่าทุกๆวันที่20มิถุนายนเนี่ยผู้คนก็จะมาร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับซันไรส์ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางนะคะถือว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะก้อนหินที่เห็นอยู่นี้นะคะมีทั้งหมด112ก้อนด้วยกันซึ่งปกตินะคะถ้าเผื่อเราจะมาเข้าชมเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งรถบัสเข้ามาชมได้แต่ว่าวันนี้ค่ะมากับไกด์พิเศษของเรานะคะคุณนิกกี้พาเดินรอบเลยต้องบอกเลยนะคะว่าอากาศดีมากบรรยากาศดีมากแล้วก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นในตัวได้ค่ะเอาล่ะค่ะจากเมืองนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บลาดฟอร์ดฟอรัมนะคะซึ่งเรายังอยู่กันในดอร์เซตค่ะตามแอนมาเลยค่ะและเมืองนี้นะคะเป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะอยู่ในดอร์เซตค่ะที่มีชื่อว่าบลาดฟอร์ดฟอรัมนั่นเองนะคะเมืองนี้ค่ะเป็นสถาปัตยกรรมนะคะสไตล์แบบจอร์เจียนนะคะสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี1800ค่ะ
และนอกจากนี้นะคะเมืองนี้นั้นยังมีแม่น้ำ River Stour นะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญในประเทศอังกฤษไหลผ่านอีกด้วยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเผื่ออยากจะมาปิกนิกอยากจะมาสูดบรรยากาศอันบริสุทธิ์นะคะแนะนำให้มาที่เมืองนี้ได้เลยค่ะก็อยู่ที่ Gold Hill ค่ะ Shaftesbury นะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ Dorset ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นวิวที่สวยสดงดงามนะคะรวมถึงที่นี่ยังเป็นที่สถานที่แบบถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่องด้วยกันค่ะและที่ famous หรือว่าดังมากๆนะคะก็คือขนมปังที่ชื่อว่า Cowries ทางด้านนี้นะคะคือเท่าที่ทราบนี่น่าจะแบบประมาณปี1600อะไรสักอย่างเลยนะประวัติศาสตร์ไม่ได้ค่ะแต่วิวได้อยู่เอาไปดูบรรยากาศเลยเล่ากันค่ะอยู่อังกฤษเนี่ยนะคะตัวดำโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะดำแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กลางแดดนะคะแต่อากาศนี่ประมาณ4องศานะคะสำหรับวันนี้แต่ถ้าเผื่อแดดหุบเมื่อไหร่แล้วก็ตัวแก้ทำไมนะคะหนาวมากเมื่อเราเดินลงไปแล้วนะคะเราก็จะต้องเดินขึ้นมาบนกำแพงเพื่อเก็บภาพบรรยากาศนะคะสร้างยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นหนึ่งในจุดที่จะต้องมาเช็คอินในดอร์เซตค่ะถึงเวลาเราก็จะมาเบรกทานผ้ากันนิดนึงนะคะตัวเริ่มบวมนะคะหลังจากที่มาอยู่สักพักหนึ่งทานข้าวกันวันที่แอนมานะคะลมแรงมากๆค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะแอนก็มาถึงแล้วนะคะกับที่นี่ค่ะ Lowes Cove นะคะซึ่งถือว่าเป็นอ่าวรูปทรงโค้งว้าวสวยบนชายฝั่ง Jurassic Coast นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังถือว่าเป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน Dorset เลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็มาปิกนิกกันนะคะกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเมืองไทยมีโอกาสทำไหมคะมาปิกนิกกลางแดดแบบไม่มีนะคะนี่คือเวลาเที่ยงเที่ยงตรงๆเลยนะคะเราไปและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวในเมืองดอร์เซตนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาในช่วงวินเทอร์ไปปลายจะไปสปริงแล้วที่เห็นอยู่นี้นะคะประมาณ10องศาแต่ลมเนี่ยนะคะโอ้โหลมกันโชคแรงเรือเล็กคนออกจากฝั่งนะคะมันลมแรงมากจริงๆนะคะแล้วก็ใกล้พระอาทิตย์ตกแล้วนะคะคนที่นี่เขาก็บางทีเขาก็จะมาแบบเหมือนมาไฮกิ้งเนาะเหมือนกับที่เราในขนาดด้านล่างเดี๋ยวจะพาไปดูด้านล่างเขาก็จะมาแบบเล่นน้ำแบบเล่นน้ำที่โดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาไฮกิ้งกันดังนั้นเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ในการเดินเขานิดนึงนะคะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งซากฟอสซิลแล้วก็จะเป็นหินนะคะเพราะว่ามีอายุมากกว่า180ล้านปีดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่มีรองเท้าดีๆสักคู่นึงเนี่ยเราอาจจะเดินแล้วอาจจะลื่นได้นะคะนี่นะคะกว่าจะเก็บภาพประทับใจอย่างสวยงามมันไม่ได้ง่ายนะคะเราเดินลงไปไฮกิ้งลงไปตอนนี้เรากำลังไฮกิ้งขึ้นมาแต่วิวสวยมากเดี๋ยวไปกันขับยุ่งนะคะและนี่แหละค่ะกับโจโจนะคะกว่าจะได้ภาพความสวยงามความประทับใจก็แอบเหนื่อยนิดนึงนะคะถึงกับต้องถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปอีกเมืองนะคะในดอร์เซตค่ะเรื่องพูดมาดูเรื่องแล้วค่ะเหนื่อยค่ะมาต่อกันที่อีกเมืองนึงนะคะเวมัสค่ะซึ่งไม่ไกลจากโดโดนะคะขับรถมาประมาณ25นาทีเท่านั้นเองค่ะเมืองนี้นะคะก็เป็นเมืองริมทะเลเหมาะกับการมาตากอากาศนะคะชมความงดงามแล้ววันนี้นะคะก็ลมแรงมากๆด้วยมีคนมาเล่นไคท์เซิร์ฟกันเยอะแยะเลยละค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆเมืองกันดีกว่านะคะว่าจะสวยขนาดไหนค่ะ
ตามมาเลยต้องกลับเข้าไปในรถแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่านะคะอะไร